ยุคโลกาภิวัตน์และชีวิตในยุคของอาเซียนต้องเตรียมตัวเปลี่ยนอาชีพอย่างน้อยๆสี่ครั้งในชีวิตของท่านเหตุผลเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วงานที่เคยทำอยู่อาจจะ obsoleteposition ที่เคยครองอยู่อาจจะ redundantearlyretire เนี่ยมันเป็น luxury ของเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น ต่อไปนี้จะไม่มี Early Retire มีอย่างเดียวคือเปลี่ยน c a r e เ r จากทนายความเป็นนักธุรกิจจากนักธุรกิจเป็น I don't know public figure จากพักจาก s u r v i c servant ที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปเป็นครูอาจารย์เป็นแคริเ r ที่4ในชีวิต why because things change and change very quick and very fast ถ้าไม่เพียมที่จะปรับตัวไอคอนเซปต์เรื่อง lifelong l e ร์นิ่งเนี่ยพูดกันมานานแต่ lifelong learning มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าอยู่ในมัธยมถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการสอนให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นรับสถานการณ์เป็นปรับตัวเป็นถ้าสอนให้ท่อง สอนให้จำฟิกเกอร์สิ่งเหล่านี้มันให้ทุกทั้งหมดทันทีเร็วไม่พลาดด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะจำแล้วใครบ้างจำเบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นตอนนี้ผมเองจำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไม่เป็นเพราะ,ะไม่เคยโทรหาตัวเอง <laughs> but if I need to know I just call someone next to me oh that's my number thank you because Technology is going to take care of that, and technology is going to demand that you have to be quick on your feet. Expect a worst case scenario. Be prepared for crisis management. crisis management ไม่ได้หมายถึงไฟไหม้ตึก crisis management ไม่ได้หมายถึงโรคระบาดที่มันจะมา crisis management ไม่ใช่หมายถึงน้ำท่วมแต่ crisis management หมายถึงว่าธุรกิจนั้นถูก take over โดยคนอื่นในประเทศอื่นอยู่ปิดโรงงาน What are you going to do? so you have to be prepared แล้วก็จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเมอร์ฟีสโลพวกเรียนบริหาร anything that can go wrong will go wrong be prepared look for prepared for alternatives ทางออกเคยเห็นไหมทดลองกันกี่ครั้งกี่ครั้งมัน work perfect What do you have to do? So, someone has to be there somewhere. Be ready to react. And you have to think about alternatives, how to get out of this crisis. Crisis management means be prepared for the change that will inevitably come your way. do we have a crisis management plan to be to go on to ASEAN here in Thailand I don't know you go and ask the government I'm not sure and I'm not confident what if พม่าเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จคงจะไม่พรุ่งนี้คงจะไม่มรืนนี้แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่จะดึงแรงงานสองล้านกว่าคนในประเทศไทยหนึ่งล้านคนในมาเลเซีย กรับบ้านเขา What is our crisis management plan for that? Who will come and replace them ในทุกโรงงานจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนมหาชัยหรือนอกมหาชัย What is our alternative? นี่คือสิ่งที่ท่านต้องช่วยกันคิดถ้า จะ reap The benefits of the ASEAN community มันมีอยู่สามพิลาเพื่อที่จะให้มันอยู่บนฐานที่มันคงหนึ่ง political and security ต้อง peaceful ต้องอยู่กันได้ต้องเข้าใจต้องยอมรับซึ่งกันและกันความแตกต่างความหลากหลาย it's good for ASEAN ไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนใครไม่ต้องการที่ ต้องการให้มีอีเดนติตี้ของความเป็นอาเซียนเหมือนคนเยอรมันบอกว่าผมเป็นเยอรมันและผมเป็นอาเซียนผมเป็นยุโรปด้วยฝรั่งเศสผมเป็นฝรั่งเศสผมเป็นอังกฤษฉันเป็นคนอังกฤษแต่ฉันเป็นยุโรปด้วย That's what we want Thai, c a มพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเ a ียอินโดนีเซีย we are all ASEAN we want that but at the same time Thai identity ก็ยังต้องอยู่ strong what is good in us ขีดเดแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ดีๆที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของไทยไม่ใช่ย,ยิ้มแต่ลืมสัญญา <laughs> ไม่ใช่ yes but never never deliver วินยัย transparency honesty a c c ountability reach for the maximum Value of excellence. Whatever you can do, do it well. That's not very Thai. You know that. Value of Thai You know of Thai of urgency. Maybe we have to change, or we have to do a lot of those things. เพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นสู่เวทีเพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นในทุกเมืองหลวงของอาเซียนสิ่งที่น่าสังเกตคือตอนเช้าที่โต๊ะอาหารในห้องอาหารเช้าเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคนใส่สูตรสีทึบดำๆอย่างผมอย่างพวกท่านทนั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายแล็ปท็อปหรือไม่ก็ iPad นั่งคิดนั่งคียนั่งแลกเปลี่ยนข้อมูล you know what they're doing กำลังทำดิว d ด l ลเจนซ์ของบริษัทในประเทศนั้นว่าจะซื้อจะควบจะลงทุนร่วมจะเอามาเป็นอะไร I don't see too many ties once in a while there will be some ties but working for Boston consultants for other companies in other countries ทําทำให้ a c c e n t r ทำให้เบเกอร์สแอนด์ม n รคนซนานๆจะเจอสยามซีเมนต์นานๆจะเจอบันปูนานๆจะเจอบริษัทคนหนุ่มสาวที่เป็นจากบรรษัทและบริษัทในประเทศไทยของประเทศไทยเพื่อธุรกิจไทย นอกจากนานๆจะเห็นแล้วปรากฏว่าเมื่อเห็นแล้วไม่พูดกันอีกเพราะว่าเมือม่อกี้เราพูดกันในอีกห้องนึ่นง we can't team up somehow we can't organize ourselves we are very good at individual pursuits individual activity but once as a team we can't perform นี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องปรับและต้องเปลี่ยน นอกจาก Goods จะต้องไหลวนเร็วขึ้นสะดวกขึ้น Services สามารถที่จะคอนซูมสามารถที่จะขายสามารถที่จะแอคเซสเข้าสู่ services. services ส์เซอร์วในลักษณะนี้คุณไม่ต้องอยู่ในสิงคโปร์แต่คุณใช้เซอร์วิของสิงคโปร์ได้ผมไปมาเลเซียท่านโทรหาเบอร์ไทยนี่แหละแต่ผมรับได้ that's s r v v i e s s ที่ไม่ต้อง Move เพื่อที่จะคอนซูม แต่เซอร์วิสบางอย่างต้อง move เพื่อที่จะคอนซูม h e a l t h c a r ต้องมาบำรุงรานหรือในอนาคต t e l e เมดิ c i n e ก็อบอกคุณไม่ต้องมาก็ได้แต่คุณคอนซัลท์ผ่าน telecommunication ในลักษณะนี้การศึกษาควรจะ move แต่นานๆเข้านานเข้า,นา,นขาสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยไม่ต้อง move you can consume without moving into the location ของ Services เพราะฉะนั้นเซอร์วิสจะสะดวกขึ้น Investment จะจะง่ายขึ้น m obilize funds จะสะดวกขึ้น7 stock exchange ของอาเซียนใน6ประเทศที่เป็นที่7ใน6เพราะว่าเวียดนามก็มี2 1ที่ฮานอย2ที่โฮจิมินซิตี้1.9ล้านล้านดอลลาร์ market cap ของไทยประมาณเมื่อกี้เช็ค3แสนล้านดอลลาร์ก็ไม่เล็กอะแต่ก็ไม่ใหญ่แต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะคล่องขึ้นและสะดวกขึ้นงนั้นใครก็ตามที่อยู่ใน Stock Market Listed Companies look around There will be opportunities for you to look at the similar services and similar industries in various stock exchanges in the region. Correct. ASEAN exchange. looking Sam, SIP, stock, step and star stocks. each market. You have to compete to be the first 30. and you will have access to funding you will have access to resources you will have access to to finance นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคนจะ move เร็วขึ้นเขาตกลง8อาชีพยังไม่ใช่อาชีพทางด้านการเงินยังไม่ใช่อาชีพการบริหารแต่เขาบอกว่า engineers architects ไปได้ไกลกว่าคนอื่นขนาดนี้ เพราะว่า e n g i n e e r ยร์กับ a r c h i t e c t กไม่ต้องใช้ภาษามากนักคือถ้าคุณเขียนพิมพ์เขียวได้คุณออกแบบได้คุณก็ไปทำงานในต่างประเทศได้เอนจิเนียกับ a r c h i t e c t ก advance กว่าคนอื่นในการเปลี่ยน location แพทย์แพทย์ฟันแพทย์หมอฟันกับพยาบาลเปิดแล้วแต่ยังมี barriers ข้างในแต่ละประเทศอยู่ และที่สำคัญที่สุดสาหรับหมอไทยพยาบาลไทยแพทย์ฟันไทยคือภาษาที่จะไปพูดกับลูกค้าแพทยสภาสภาพยาบาลผมไม่ทราบเขาเรียกอะไรวิชาชีพของเขาหมอฟันบอกว่าถ้าไม่ผ่านภาษาไทยชั้นม .6 ไม่สามารถที่จะประกอบโรคสิน์ได้ แต่ชาร์เตอร์ของอาเซียนบอกว่า English is the working language of ASEAN มันจะมีหมอฟันมันจะมีหมอจากฟิลิปปินส์บอกว่าผมต้องการที่จะ set up clinic not บนยอดดอยที่เชียงราย not ในหุบเขาที่นครสีมราช I want to set up my clinic on Silom on r a j a d a m r i See, Prasong On to my clients, my potential clients are going to be either foreigners or Thais who can speak English. So you can't use the fact that I don't speak Thai to keep me out of your market. because English is the working language of ASEAN. อาชีพต่อไปคือ Accountants ในที่นี้คงจะมีหลายคน Accountants <c> เขาบอกว่า <c oughs> เคลื่อนย้ายได้แล้วแต่ก็ยังมี Barriers ในแต่ละประเทศอีกเหมือนกัน people in the hospitality industry โรงแรมร้านอาหารสปาอีกอาชีพหนึ่งคือ Surveyors คนที่ส่องกล้องตัดถนนก่อสร้างวัดระยะทาง8อาชีพนี้เป็น experiments. teacher taught long. high move. broad community. economic community. jamaica. economic community. jamaica. just goods. just services. just capital. just investment. without people. there are many sama teacher chai phrase the eu tibokwa. free movement of people. ni community. ni union. procha chai free movement of people. ประเทศอย่างประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยคนย้ายถิ่นฐานเพื่อมาหางาน